คลับค่อนข้างจะเต็มห้องส่งพอสมควรเพราะวันนี้เราจะมีโอกาสต้อนรับตีเล็กตีเล็กนะฮะแฟนคุณมดดำนะฮะแต่งตัวมาแบบว่ามารับอินเทรนให้กับหงเหนือมังกรแต่ก่อนอื่นฮะครับมีเรื่องราวของน้ำท่วมแน่นอนครับวันนี้รายการของเราขอเป็นส่วนหนึ่งพอดีวันนี้โตโน่มาแล้วก็โตโน่เนี่ยเป็นตัวแทนของคนภาคอีสานเพราะเขาเป็นคนที่ภาคอีสานแล้วก็ที่จริงตอนนี้น้องฤทธิ์จะมาด้วยน้องฤทธิ์จากเดอะสตาร์นะฮะแต่ฤทธิ์ติดภารกิจวันนี้ครับพวกเราไม่ว่าจะเป็นพิธีกรจากรายการบอกเล่าสิบแล้วก็ตัวโตโน่เองนะครับได้มีโอกาสไปช่วยครับเราได้นำผลิตภัณฑ์นะครับจากไวซึ่งเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ตอนนี้กำลังขาดแคลนอยู่ครับผมคือตอนนี้ขาดน้ำเปล่าอาหารนะครับแล้วก็ยาครับผมอีกอย่างนึงครับที่ค่อนข้างจะขาดพอสมควรก็น่าจะเป็นผ้าอนามัยครับผมนะครับยังขาดอยู่แต่วันนี้เราได้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆและบะหมี่กึ่งชงกึ่งสำเร็จรูปพริกแสบนะครับรวมจำนวน50หีบ50หีบครับไปช่วยกันซึ่งจริงๆแล้วทางด้านโตโน่เองหรือน้องฤทธิ์เองก็เป็นค่อนข้างจะเป็นห่วงครับเพราะว่าเขาเป็นคนอีสานนะซึ่งตัวน้องฤทธิ์เองก็ฝากมาบอกว่าวันนี้พี่มดามมาไม่ได้นะแต่ฝากกำลังใจมาด้วยเพราะว่าฤทธิ์เองก็ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เขาบอกบริเวณนั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้รถได้แล้วต้องใช้เรือครับครับผมก็ยังไงนะฮะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับอยากจะช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่จะสมทบเข้ามาได้นะครับชื่อบัญชีนะครับอสมทร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมนะครับเลขที่บัญชีครับ015012345 0นะฮะอีกครั้งนะฮะ015-012345-0นะฮะเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์นะครับของธนาคารกรุงไทยสาขาอโศกนะครับครับและสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับตรงนี้นะครับที่เราอยู่กันนะครับที่ถนนพระราม9ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4ทุ่มครับผมมีเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะแน่นอนสามารถนำมาบริจาคได้นะครับเอาละครับเราร่วมมาส่ง SMS แสดงความคิดเห็นได้นะครับ422-1969 นะครับส่ง SMS มาร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้เดี๋ยวแน่นอนครับรายการวันนี้อยู่กับโตโน่โตโน่สตาร์คุณดูมีความสุขมากแล้ววันนี้โอ้โหแฮปปี้มากบางทีมันเจออะไรที่แฮปปี้เนี่ยมันก็จะแฮปปี้ตั้งแต่พลาดท่ากับหมอเลยนะเอาละครับเดี๋ยวเราเบรกโฆษณาสักครู่เดี๋ยวโตโน่มาแน่นอนกับบอก9เล่า10ครับใครบอกคุณ9จะเล่าให้10ใครบอกคุณ9เราจะเล่าให้10